ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น how to การแต่งหน้าผู้ชายโทนสุภาพที่สามารถใช้ได้หลายโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานรับปริญญาหรือแม้แต่การไปทำบุญทอดกฐินเองก็ตามนะครับซึ่งมันจะมีเทคนิคพิเศษที่มีการกันน้ำกันเหงื่อได้ดีขึ้นกว่าชีวิตประจำวันนะครับที่สำคัญเนี่ยยังคงงานผิวๆอยู่รู้สึกว่ามันไม่เนียนเรียบกริบจนเกินไปนะครับจนรู้สึกแบบโป๊ะหรือแต่งหน้านั่นเองนะครับจะมีขั้นตอนหรือจะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับไปติดตามชมกันครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลงด้วยพรามเมอร์นะครับพรามเมอร์ที่นายชอบก็คือเวลเมอรัลพรามเมอร์นะครับจะเอากลาสนะครับตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนี่ยมีออร่านะครับแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยกันน้ำกันเหงื่อนะครับทำให้เครื่องสำอางนั้นติดทนด้วยครับปั๊มหนึ่งนะครับนี้แล้วก็วอร์มพรามเมอร์นะครับกับมือค่อยๆปั๊มเบาๆนะครับเบาๆให้ทั่วขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเตรียมผิวด้วยพรามเมอร์เรียบร้อยนะครับเราจะลงรองพื้นหรือซีซีครีมหรือคุยชั่นนะครับก็คุณก็เลือกที่มันลงผิวแล้วเนี่ยให้เป็นงานผิวๆแบบผู้ชายไม่ได้เนียนกริบเกินไปนะครับหรือบางรองพื้นเนี่ยก็เป็นผิวสักหยาหรือเป็นแคล็กหรือมันนะครับเราก็เลือกที่มันลงผิวแล้วมีความเป็นผิวนะครับส่วนตัวในชอบรองพื้นของ3นะครับรุ่นนี้นั่นเองนะครับเราจะวอร์มเนื้อรองพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยๆลงหน้านะครับลืมทาคอนะครับจะได้เนียนด้วยส่วนตัวนะครับนายชอบใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วมากกว่านะครับช้าๆแต่สำหรับบางคนนะครับที่อยากจะเก็บรายละเอียดของการลงพื้นนะครับให้มันมีความสมูทหรือมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะครับก็จะมีแปรงที่หัวแน่นๆแบบนี้นะครับว่าเกี่ยวลงพื้นก็เก็บการทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะมาต่อกันด้วยการเชดดิ้งใบหน้านะครับให้มันมีความเป็นมิตินะครับเน้นโครงหน้านะครับให้มันมีความมีเหลี่ยมมีมุมดูเท่มากขึ้นนั่นเองส่วนตัวที่ชอบตัวนี้นะครับเป็นของ Sephora นะครับสีมีเดียมนะครับซึ่งตัวความพิเศษของมันก็คือว่ามันมีทั้งหัวที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วหัวสีเข้มแต่นั้นใช้สีเข้มนะครับและก็ให้เนื้อเป็นความด้านนะครับเพราะเชดดิ้งของหลายยี่ห้อเนี่ยมันจะมีความเงาถ้าความเงาเวลาลงผิวแล้วมันจะลงแป้งเนี่ยมันจะเป็นแคร็กนะครับจะดูไม่ดีนะครับแนะนำให้เป็นเนื้อด้านๆนะครับของ Sephora ตัวนี้นะครับเบาๆมือนะครับตรงจมูกก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านกรามเนี่ยก็ให้เป็นแองเกิลนะครับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วกรอบหน้าจมูกค่อยๆนะครับอย่าทาสันนะครับเดี๋ยวสันมันจะเข้มนะครับให้เป็นด้านข้างให้มันเฉดไปด้านข้างเรียบร้อยครับเชดดิ้งเห็นไหมครับมันมีความสมูทมันไม่มีความสว่างและเข้มสังเกตดู Make Up Forever นะครับตัว Full Cover ตัวนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างจะบางเบานะครับแต่ให้การปิดที่เรียบเนียนและกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะครับเราจะแต้มไปที่จุดต่างๆนะครับที่มีข้อบกพร่องอย่างเช่นรอยสิวรอยดำรอยแดงพอแต้มเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆเอานิ้วเนี่ยแทบๆๆเบาๆนะครับให้คอนซีลเลอร์นั้นเนียนเรียบไปกับสีผิวนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็กลบจุดดำๆแล้วก็รอยแดงนะครับให้มันมีความจางลงแล้วก็เนียนไปกับผิวนะครับเราต่อกันด้วยการไฮไลท์นะครับแล้วก็มากลบใต้ตากันนะครับเพราะบางทีเรามีการอดนอนนะครับนอนน้อยมีความคล้ำทำให้เรารู้สึกดูแล้วมีความ
ร่วงโรยนะครับในใช้ของตัวอีฟแซงนะครับตัวทัชชาตัวนี้นะครับค่อนข้างจะบางเบานะครับใช้กับตาได้นะครับแล้วก็เราจะทาร่องจมูกด้วยพวกรอยแดงๆร่องจมูกนะครับหรือว่าเน้นตรงขอบปากนะครับทาแบบนี้เราจะไฮไลท์สันจมูกด้วยนะครับแล้วก็ร่องที่มันเป็นแดงๆนะครับร่องนี้นิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงปากให้มันมีความกรอบเปล่าโดดเด่นออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้นิ้วมือของเรานะครับในการค่อยๆเกลี่ยให้มันเนียนขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการลงแป้งนะครับบางคนอาจใช้แป้งฝุ่นหรือเป็นแป้งพับนะครับแต่นายชอบใช้แป้งพับนะครับเพราะว่ามันอยู่กับหน้าเราดีกว่าแป้งฝุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็คุณควรเลือกแป้งพับที่ให้ความรู้สึกที่บางเบาและเป็นผิวนะครับส่วนตัวชอบของโรลล่าเมสเออร์นะครับซึ่งใช้มานานมากหลายปีนะครับดูใช้จะหมดละนะครับก็เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือว่าเราปาดไปแล้วเราค่อยแตะไปที่ผิวเราเบาๆอย่ากดแรงนะครับมันจะได้เป็นริ้วรอยนะครับแล้วก็ค่อยๆปาดไปถ้าช้านะครับแบบเบาๆมือแบบนุ่มๆนวลค่อยๆปัดไม่ต้องกดแรงนะครับค่อยๆปัดมันไปโอเคเนียนเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลงแป้งนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นการเขียนคิ้วนะครับซึ่งตัวนายเนี่ยจะไม่ชอบเขียนนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันจะเป็นปื้นๆนะครับแล้วมันก็จะดูมีความโป๊ะนะครับนายแนะนำเลยเนี่ยให้เป็นปัดด้วยมาสคาร่าจะดีกว่านะครับเป็นมาสคาร่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเคลือบผิวเคลือบตัวขนคิ้วแล้วมันก็ดูหนาดูเข้มขึ้นมานะครับค่อยปัดไปเบาๆนะครับอย่าปัดแรงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นคราบนะครับให้มันเรียงเส้นสวยนะครับคิ้วคุณก็ดูเข้มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะเส้นมีการเรียงคิ้วสวยนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นปากนะครับแน่นอนว่าผู้ชายง่ายมากนะครับก็คือการทาลิปมันนั่นเองนะครับการทาลิปมันก็เป็นดีที่สุดนะครับแต่ว่าสำหรับใครมีปัญหาแบบไหนนะครับที่เป็นคนสีปากซีดนะครับเวลาออกบ้านรู้สึกว่าเหมือนคนป่วยนะครับนายก็จะมีวิธีแก้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันเป็นลิปตินนะครับของ NARS นะครับนายใช้สีJanetนะครับJanetซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีความแดงแบบพอดีอ่ะไม่แดงเวอร์ไปแล้วเป็นแดงแบบสีผิวปากของเราเพราะฉะนั้นคุณก็ลองเทียบสีดีๆนะครับนายจะไม่ทาปากนายตรงๆนะครับจะเบลนไปกับมือก่อนนะครับอย่างนี้นะครับมือก่อนนะง่ายๆแล้วก็ค่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แตะที่ปากนะครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับมันมีความเป็นสีปากเราให้มันมีความสุขภาพดีมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่เป็นสีเกินไปแล้วก็ไม่มีความวาวของกอสแบบลิปมันด้วยนั่นเองนะครับก็ทำให้มันดูมีสุขภาพดีแล้วผิวหน้าดูเราไม่ซีดไม่ป่วยนั่นเองเรียบร้อยนะครับของการแต่งหน้านะครับโทนสุภาพที่สามารถใช้ได้กับหลายๆโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานนะครับหรือรับปริญญาหรือแม้แต่การไปทำบุญทอดกฐินเองก็ตามนะครับซึ่งการแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะมีเทคนิคที่ทำให้เครื่องสำอางอยู่ทนมากขึ้นนะครับกันน้ำกันเหงื่อได้ดีที่สำคัญเนี่ยมันยังให้ความเป็นผิวๆแบบผู้ชายดูไม่หลอกดูไม่เนียนกลิบเหมือนการแต่งหน้าจนเกินไปนั่นเองนะครับในหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยดูแล้วนะครับคุณผู้ชายก็สามารถนำเอาไปปรับใช้นะครับแล้วให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ลองดูว่าแต่งตามได้จะเป็นยังไงบ้างนะครับให้คุณดูgrooming ตัวเองให้ดูดีในทุกโอกาสนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับใครก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับหรือแท็กเพื่อนคุณ
นั่นเองนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะครับในภูมิเช่นกันขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีๆจะมาบอกต่อนะครับสวัสดีครับ